เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัดที่ 1.3 ขอนะคะจงแก้สมการต่อไปนี้ค่ะโดยที่จากที่พี่สอนสี่สมบัติไปแล้วเนี่ยเราจะนำสี่สมบัตินั้นมาใช้ในการแก้สมการนะคะสำหรับโจทย์ข้อแรกนะคะก็คือ1ข้อที่1ค่ะ a ลบ3เท่ากับ13นะคะพี่จะแสดงวิธีทำให้ดูนะคะวิธีทำจากสมการ a ลบ3เท่ากับ13นำ3มาบวกทั้ง2ข้างของสมการจะได้ a ลบ3บวก3ทั้งสองข้างของสมการนะคะเท่ากับ13บวกกับ3ซึ่งก็จะได้ว่า a เนี่ยเท่ากับ16ถูกไหมคะเพราะว่า3กับลบ3เนี่ยมันก็จะตัดกันนั่นเองค่ะก็จะได้ว่า a เท่ากับ16ดังนั้น a เท่ากับ16ซึ่งพี่อ่ะก็จะแสดงวิธีการตรวจคำตอบให้น้องดู1ข้อนะคะส่วนข้ออื่นเนี่ยพี่จะไม่ได้แสดงวิธีการตกคำตอบให้นะคะเพราะว่าถือว่ามันน่าจะมันถูกทุกข้อแล้วนะคะสำหรับคำตอบแต่น้องสามารถที่จะตรวจสอบคำตอบได้ค่ะแต่พี่จะยกตัวอย่างให้ดู1ข้อนะคะก็คือข้อที่1ค่ะตรวจสอบนะคะก็คือแทน a ด้วย16ในสมการ a ลบ3เท่ากับ13ซึ่งก็จะได้16ลบ3เท่ากับ13ซึ่งก็จะได้ว่า13เท่ากับ13ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจริงดังนั้นเนี่ยเป็นคำตอบของสมการของสมการ a ลบ3เท่ากับ13นะคะซึ่งก็จะได้ว่าพี่ก็จะเขียนขอเขียนตอบตรงนี้นะคะเนื่องจากพื้นที่ไม่พอก็คือตอบ16นั่นเองค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคือที่จะสรุปให้ค่ะก็คือจากที่น้องเห็นนะคะว่าตอนแรกมันเป็นลบใช่ไหมคะการที่น้องจะกำจัดตัวลบได้เนี่ยน้องก็ต้องทำยังไงคะก็คือต้องบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันแล้ว2ข้างถูกไหมคะก็คือบวกด้วย3ทั้ง2ข้างของสมการค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่บวกเข้าไปมันก็สามารถที่จะกำจัดลบได้ถูกไหมคะจากนั้นเนี่ยเราก็เขียนค่ะว่าจากสมการก็คือลอกโจทย์ลงมานะคะจากนั้นเนี่ยนำ3มาบวกทั้ง2ข้างของสมการค่ะก็จะได้ว่า a ลบ3บวก3เท่ากับ13บวก3ซึ่งลบ3กับบวก3มันก็จะตัดกันนะคะแล้วก็จะได้ว่า a เท่ากับ16นั่นเองค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาตรวจสอบคำตอบนะคะว่ามันถูกไหมก็จะได้ว่าเราก็จะนำ16แทนลงไปในสมการค่ะแล้วก็พบว่า13เท่ากับ13นั่นก็คือซ้ายเท่ากับขวาจริงๆนะคะดังนั้นก็คือซึ่งเป็นสมการที่เป็นจริงนั่นเองค่ะดังนั้นเราก็จะสรุปได้นะคะว่า16เนี่ยเป็นคำตอบของสมการแล้วเราก็จะตอบได้ว่า16นั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะมาดูกันที่ข้อที่2นั่นเองค่ะข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยเห็นว่าข้อ2เนี่ยโจทย์ว่า b ลบ10เท่ากับลบ5นะคะเห็นได้ชัดค่ะว่าตรงนี้มันเป็นลบแสดงว่าเราจะกำจัดก็คือเราต้องบวกด้วย10ทั้ง2ข้างของสมการถูกไหมคะก็คือบวกเพื่อที่จะให้เราเหลือแค่ฝั่งเดียวเป็นตัวแปรจะได้รู้ว่าตัวแปรตอบอะไรนั่นเองค่ะจะมาดูที่วิธีทำนะคะจากสมการ b ลบ10เท่ากับลบ5นำ10
มาบวกทั้งสองข้างของสมการจะได้ b ลบ10บวก10เท่ากับลบ5บวก10ซึ่งจะได้ว่าลบ10บวก10ตัดกันนะคะก็จะเป็น b เท่ากับ5นั่นเองค่ะพอลบ5บวกกับ10ก็คือ10ลบกับ5นั่นเองนะคะก็จะเท่ากับ b เท่ากับ5ค่ะดังนั้น5เป็นคำตอบของสมการb ลบ10เท่ากับลบ5ตอบ5ซึ่งพี่ก็จะเช็คคำตอบให้น้องได้ดูนะคะก็คือ b เนี่ยลบ10เท่ากับลบ5นะคะเราก็จะแทน b เท่ากับ5ลงไปค่ะก็แสดงว่า5ลบ10เนี่ยเท่ากับลบ5จริงๆนะคะก็คือลบ5เท่ากับลบ5แสดงว่าซ้ายเท่ากับขวาจริงๆแสดงว่าถูกนั่นเองนะคะแสดงว่า b เท่ากับ5เนี่ยถูกแล้วนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะไปโดนที่ข้อที่3ค่ะสำหรับข้อที่3นะคะโจทย์ก็คือ 2.6 เท่ากับ c ลบ 0.2 ค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นเครื่องหมายลบอยู่แสดงว่าเราจะต้องบวก 0.2 เข้าไปทั้งสองข้างค่ะเพื่อที่เราจะได้เหลือแค่ตัวแปรเดียวก็คือตัว c นั่นเองนะคะวิธีทำค่ะจากสมการ 2.6 เท่ากับ c ลบ 0.2 นำ 0.2 มาบวกทั้งสองข้างของสมการจะได้ 2.6บวก 0.2 เท่ากับ c ลบ 0.2 บวก 0.2 ซึ่งเห็นนะคะว่าลบ 0.2 กับบวก 0.2 จะตัดไปค่ะก็จะได้เท่ากับ c เท่ากับ 2.8 ถูกไหมคะก็คือมาจากการที่ 2.6 บวกกับ 0.2 6บวก2ได้8ค่ะแล้วก็ดึง2บวก0ได้2ก็จะเป็น 2.8 นั่นเองนะคะก็คือ c เท่ากับ 2.8 นั่นเองค่ะดังนั้น2.8 เป็นคำตอบของสมการ2.6 เท่ากับ c ลบ 0.2 ตอบ 2.8 นั่นเองค่ะซึ่งพี่ก็จะแสดงให้ดูนะคะว่าก็คือว่าเราก็จะแทนลงค่าลงไปค่ะคือจากที่ 2.6 เท่ากับ c ลบ 0.2 ถูกไหมคะเราจะแทน 2.8 ลงไปซึ่งเมื่อแทนแล้วเนี่ยจะได้ว่า 2.6 เท่ากับ 2.6 ซึ่งก็ถูกจริงๆนะคะก็คือซ้ายเท่ากับขวาดังนั้นเนี่ยก็คือ c เท่ากับ 2.8 จริงๆก็คือถูกแล้วนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือไปที่ข้อที่4นะคะสำหรับข้อที่4เนี่ยโจทย์ก็คือ d ลบวงเล็บเปิดลบ1วงเล็บปิดเท่ากับ13นะคะเห็นไหมคะว่าตรงนี้คือเขาใส่เครื่องหมายลบเข้าไปค่ะแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องบวกด้วยลบ1เพราะว่าตรงนี้เป็นลบใช่ไหมคะเราก็จะกำจัดโดยการใส่บวกนั่นเองค่ะก็คือบวกลงไปด้วยลบ1ทั้งสองข้างของสมการนั่นเองนะคะวิธีทำจากสมการ d ลบลบ1เท่ากับ13นำลบ1มาบวกทั้งสองข้างของสมการจะได้ d ลบลบ1เท่ากับ13บวกกับลบ1
บวกกับลบ1ตรงนี้ก็จะตัดกันถูกไหมคะตรงนี้ก็จะได้เป็น d เท่ากับ13ลบกับ1นะคะก็คือเท่ากับ12ดังนั้น12เป็นคำตอบของสมการd ลบลบ1เท่ากับ13ตอบ12พี่ก็จะทำให้ดูนะคะว่ามันถูกไหมนะคะก็คือเราจะมาแทนค่าลงไปในโจทย์นั่นเองค่ะก็คือมันจะเป็น d ลบลบ1เท่ากับ13ถูกไหมคะคราวนี้เราก็จะมาแทนค่า d เท่ากับ12ลงไปค่ะโดยที่ลบลบ1เนี่ยมันลบลบเจอกันก็เป็นบวกถูกไหมคะก็คือ12บวก1เท่ากับ13จะได้ว่า13เท่ากับ13ซ้ายเท่ากับขวาแสดงว่า d เท่ากับ12ก็คือถูกแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยข้อที่4ก็คือตอบ12ถูกแล้วค่ะต่อไปนะคะก็คือข้อที่5ค่ะเห็นไหมคะว่าข้อโจทย์ข้อที่5เนี่ยโจทย์ก็คือ e ลบเศษ1ส่วน4เท่ากับเศษ1ส่วน4นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเครื่องหมายลบอยู่นะคะแสดงว่าไงคะแสดงว่าเราต้องบวกเข้าไปทั้ง2ข้างของสมการก็คือบวกด้วยเศษ1ส่วน4ทั้ง2ข้างของสมการถูกไหมคะวิธีทำนะคะจากสมการ e ลบเศษ1ส่วน4เท่ากับเศษ1ส่วน4นำเศษ1ส่วน4มาบวกทั้ง2ค่าของสมการจะได้ e ลบเศษ1ส่วน4เท่ากับเศษ1ส่วน4โดยที่เราจะบวกเศษ1ส่วน4เข้าไปทั้ง2ค่าของสมการก็จะได้เป็น e เท่ากับเศษ1ส่วน4บวกเศษ1ส่วน4ก็คือเศษ2ส่วน4ถูกไหมคะซึ่งสามารถตัดเศษส่วนต่างๆได้เป็นเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่าดังนั้นเศษ1ส่วน2เป็นคำตอบของสมการe ลบเศษ1ส่วน4เท่ากับเศษ1ส่วน4ตอบเศษ1ส่วน2พี่ก็จะทำให้ดูนะคะว่ามันจะเราจะมาลองใช้คำตอบค่ะ e ลบเศษ1ส่วน4เท่ากับเศษ1ส่วน4นะคะเราจะแทน e เท่ากับเศษ1ส่วน2ค่ะก็แปลว่าเศษ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน4นะคะจะเท่ากับเศษ1ส่วน4มั้ยเราก็จะทำส่วนให้เท่ากันเป็น4ค่ะ2คูณ2เท่าไปข้างบนทั้งล่างนะคะก็จะได้ว่า2ส่วน4ลบกับ1ส่วน4เท่ากับเศษ1ส่วน4ก็จะได้ว่า1เศษ1ส่วน4เท่ากับเศษ1ส่วน4แสดงว่าคำตอบก็คือ e เท่ากับเศษ1ส่วน2ถูกแล้วนั่นเองนะคะค่ะต่อจากนั้นเราจะมาต่อที่ข้อที่6เลยนะคะข้อที่6นะคะวิธีทำค่ะจากสมการโดยที่พี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะคือข้อที่6เนี่ยก็คือ f ลบเศษ1ส่วน2เท่ากับลบ1ค่ะโดยที่จากสมการจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นลบนะคะเราก็ต้องจำกัดโดยการใส่บวกเศษ1ส่วน2เข้าไปทั้ง2ข้างของสมการถูกไหมคะก็คือนำเศษ1ส่วน2มาบวกทั้ง2ข้างของสมการจะได้ f ลบเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2เท่ากับลบ1บวกเศษ1ส่วน2ซึ่งถ้าลบเจอบวกเนี่ยก็จะกลายเป็น0ถูกไหมคะก็จะได้ว่า f เท่ากับลบ1บวกเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะในที่ลบ1บวกเศษ1ส่วน2เนี่ยเราจะทำส่วนให้เท่ากันเป็น2นะคะก็คือเราจะคูณ2เข้าไปทั้งบนทั้งล่างนะคะก็จะได้เป็นลบ2บวก1ส่วน2ถูกไหมคะก็จะเท่ากับ
ลบ1ส่วน2นั่นเองค่ะจะได้ว่า f เนี่ยเท่ากับลบ1ส่วน2นะคะดังนั้นลบเศษ1ส่วน2เป็นคำตอบของสมการ f ลบเศษ1ส่วน2เท่ากับลบ1ตอบลบเศษ1ส่วน2ซึ่งพี่ก็จะมาเช็คคำตอบให้ดูนะคะว่ามันถูกไหมก็คือว่าเราจะมาแทนกันค่ะก็คือตอนแรกเนี่ย f ลบเศษ1ส่วน2เท่ากับลบ1ถูกไหมคะเราจะมาแทน f ด้วยลบเศษ1ส่วน2กันค่ะจากนั้นเราก็จะทำส่วนให้เท่ากันเป็น2ใช่ไหมคะก็คือจะได้เป็นลบ1ลบ1เท่ากับลบ1ก็คือลบ1ลบ1ส่วน2เท่ากับลบ1จะได้เป็นลบ2ส่วน2เท่ากับลบ1ก็คือลบ1เท่ากับลบ1นั่นเองนะคะแสดงว่าซ้ายเนี่ยเท่ากับขวาค่ะดังนั้นเนี่ยลบเศษ1ส่วน2ก็จะเป็นคำตอบจริงๆถูกไหมคะซึ่งจากทั้ง6ข้อนะคะพี่ก็สามารถสรุปได้นะคะว่าคือว่าโจทย์เนี่ยมีหลักการเดียวกันก็ค่ะก็คือถ้าสมมติเจอเครื่องหมายลบเนี่ยเราก็จะนำมาบวกด้วยตัวของตัวค่านั้นนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนสมการว่าจากสมการอะไรจากนั้นเนี่ยก็จะนำตัวค่านั้นมาบวกทั้งสองข้างของสมการเพื่อที่จะหักล้างกันไปค่ะพอจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ค่าตัวแปรมาแล้วก็จะสรุปนะคะว่ามันเป็นคำตอบของสมการค่ะและที่ทุกครั้งเนี่ยเราก็ต้องเช็คคำตอบเสมอนะคะว่ามันได้ซ้ายเท่ากับขวาจริงไหมถ้าซ้ายเท่ากับขวาจริงเนี่ยก็แสดงว่าคำตอบเราอะถูกนั่นเองค่ะก็คือนี้ก็คือเป็นการตัวคำตอบนะคะแล้วนี่ก็คือทั้ง6ข้อนี้ค่ะซึ่งเป็น1ข้อย่อในแบบฝึกหัดที่ 1.3 ขอนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูคลิปความรู้อย่างน้อยวันละคลิปนะคะ